ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิกอาร์ r ท,ทรดเดอรแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำ YouTube หรือวิดีโอต่อเนื่องเพราะเนื่องจากวิดีโอในครั้งที่แล้วสมาชิกหลายท่านให้ความสนใจมากแล้วก็สอบถามผมกันมาว่า้ที่อาจารย์ทิติแนะนำนะครับว่า o l y m p u ั e m m Mark II เนี่ยมันน่าสนใจกว่า Fujifilm ตัว XT 1 0 0อย่างไร ก็หลังจากมีคนถามนะครับเราผมก็ใช้เวลานะครับในการเข้าไปศึกษานะครับเพื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเจ้า2ตัวนี้มันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันก่อนละกันตัวฟูจิฟิล์มนะครับเขาก็เปิดตัวเมื่อปี2018คือปีนี้นะครับในต่างประเทศวันที่ ยี่สิบสี่เดือนห้าก็คือพูดง่ายๆก็คือเดือนนี้แหละนะครับแต่บ้านเรายังไม่เข้ามาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวโอลิมปัสเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวเมื่อปี1-5แสดงว่าต่างกันประมาณ3ปีจุดเด่นอีกจุดนึงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ของตัวฟูจิฟิล์มเป็นขนาด24ล้านส่วนโอลิมปัสสิล้านซึ่งเซนเซอร์คนละแบบนะครับ ของฟูจิจะเป็น APS-C แต่ว่าของตัว Olympus จะเป็น m i r r o o u t t r s r ซ s ซึ่งก็จะมีขนาดเล็กกว่าถามว่าเล็กกว่าเราใช้งานได้ไหมก็ให้นึกถึงกล้องราคาแพงอย่างพวก Panasonic นะครับ GS5 ก็ใช้ m i r o Four Thirds เหมือนกันตัว ISO นะครับของ2ตัวนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยไอโของ ตัว T100 เนี่ยก็จะอยู่ที่200ถึง12,800ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ EM5 ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวรองท็อปของค่าย Olympus ก็มีขนาดที่ดันไปได้สูงกว่านะครับตัวจอเซนเซอร์ ensor, จอด้านหลังนะครับก็เป็นขนาด3นิ้วเหมือนกันปรับได้เหมือนกันเลยนะครับตัว Fujifilm เนี่ยเขาเข้าใจนะครับแล้วก็ ตอบรับกับเขาเรียกว่าคำเรียกร้องของสมาชิกหลายคนที่อยากให้ตัวจอหลังเนี่ยฟลิปได้เขาก็ออกแบบมาแล้วในตัวนี้แต่จุดหนึ่งที่โอลิม u ัสนำห่างมากถ้าเกิดใครจเจ้ากล้องไปถ่ายวิดีโอเนี่ยผมแนะนำเลยว่าตัวนี้มี image stabilization นะครับซึ่งแน่นอนครับมันแจ๋วกว่าตัว สปีดนะครับการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยถึงแม้อลิมปัสจะออกมาก่อนถึง3ปีแต่เฟรมเปอร์เซกก็สูงกว่าถึง4เฟรมเปอร์เซกความละเอียดแน่นอนครับตัว xt 1 0 0ถ่าย 4K ได้นะเขาจึงละเอียดกว่านะครับมีไวเลสทั้ง2ตัวน้ำหนักเนี่ยตัวโอลิมปัสจะหนักกว่าเล็กน้อยเนื่องจากว่าเป็นเวสเซอร์ชิลอันนี้ต้อง เรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการถัดไปว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเราอยากจะเลือก XT100 นะครับ XT100 XT100 มันเด่นตรงไหนนะครับ XT100 อันดับแรกเลยเนะี่ยเขามี flat built-in flat ซึ่งตัว Oly ิม u ัไม่มี Oly m ม u ัเขาจะแถมเป็น flat แยกต่างหากมาให้นะครับมาเสียบทีหลังแล้วก็แน่นอนครับตัวเซนเซอร์ของฟูจิได้เปรียบเพราะอยู่ที่24ล้านนะครับส่วนของตัวโอลิมปัสอยู่แค่16ล้านตัวฟูจิจะมีตัวโฟกัสพอยต์อยู่ที่91ส่วนโอลิมปัสมี81ดังนั้นก็จะแตกต่างอยู่10จุดแบตเตอรี่ไลฟ์ตัวฟูจิเคลมว่าได้430ช็อต ส่วนโอลิมปัสทำได้เพียงแค่310งั้นแตกต่างอยู่ประมาณ120ตัวเซนเซอร์แอเรนะครับตัวฟูจิ Fuji จะใหญ่กว่าแน่นอนการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวฟูจิก็นำอยู่นะครับตัวฟูจิก็มีเขาเรียกว่าตัวบลูทูธนะครับแต่ตัวของโอลิมปัสไม่มี จากนั้นเรามาดูตัวเหตุผลถ้าเกิดคุณจะเลือกตัวโอลิมปัสเนี่ยคุณจะเลือกเพราะว่าอะไรอันดับแรกเลยที่โอลิมปัสมีจุดเด่นเหนือกว่าตัว Fuji แน่ๆก็คือเขาเรียกว่า s t ต b i ลิเซอใครที่อยากจะแบกกล้องเพื่อไปถ่าย v ีล็อกนะครับเดินถือพูดไปคุยไปเนี่ย ตัว image stabilization เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับตัว ISO ของ Olympus ดันขึ้นไปได้สูงกว่าดังนั้นก็ถ่ายที่มืดได้ดีกว่า speed shutter สูงกว่าครับดันไปได้ถึง16,000ส่วน Fuji ไปได้แค่4,000ดังนั้นตัว Olympus จึงเหมาะกับการถ่ายพวกภาพกีฬาอะไรต่างๆได้ดีกว่า แน่นอนครับแต่ที่ผมบอกไปแล้วว่าสปีดตัวเฟรมเปอร์เซกก็สูงกว่าเช่นกันเวลาพกตัวโอลิมปัสไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องฝนต่งฝนตกเพราะว่าเป็น weather shield นะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอ่ะเอาสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันระหว่างทั้ง2ตัวนี้ก็ต่อ,อจอฟลิปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Hot Shoe ทัชสกรีนวิวไฟเดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายภาพรอได้เหมือนกันมีเฟ e เ e ทคช่นเหมือนกันแล้วก็มี L C D screen มีไมโครโฟนรพตซึ่งสามารถต่อแยกได้นะครับแล้วก็ปรับชดเชยแสงได้มีโหมด t ทํา l a p s e แล้วก็สามารถเชื่อมต่อตัวรีโมทก็คือสมาร์ทโฟนได้นะครับใช้ในการควบคุมกล้อง แล้วก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยผมว่ามันก็เอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าแต่และคนชอบอย่างไรแต่โดยรวมเนี่ยตัวโอลิมปัสจะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับหนักกว่ากันประมาณ20กรัมนะครับถามว่ามากไหมผมว่าแทบไม่รู้สึกทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบใน ข้อมูลการใช้งานนะครับในต่างประเทศกันบ้างว่าช่างภาพต่างประเทศเนี่ยเขาอมองทั้งสองตัวนี้อย่างไรถ้าเป็นการถ่ายภาพ Portrait นะครับพอร์เทรตโอลิมั E-M5 เนี่ยนำเลยถ้าเป็นถ่ายสตรีทโอ l y ม p ัสก็ยังนำอยู่ถ้าเป็นถ่าย Sport แน่นอนครับสปีดสูงกว่าก็นำอีกเช่นกัน ถ้าเป็นกล้องที่ถือไปถ่ายทั่วๆไปนะครับประจำวันเนี่ยตัวโอลิมปัสเนี่ยก็ยังสูงกว่าฟูจิอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นการถ่ายแลนด์สเคปเนี่ยช่างภาพส่วนใหญ่นะครับจะให้ตัว Fuji เป็นคะแนนสูงกว่านั้นถ้าเปรียบเทียบจะการเปรียบเทียบ5องค์ประกอบด้วยกันก็คือถ่ายพอร์เทรตถ่ายสตรีทถ่ายสปอต ถ่ายประจำวันถ่ายทุกวันหรือถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยนะครับตัวโอลิมปัสเนี่ยนำไปถึง4ต่อ1นคะแนนซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ตอบว่าเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเลยทีนี้ถ้าเกิดเราอยากที่จะเลือกนะครับอยากที่จะเลือกนะครับเอาแบบว่าฟันธงแล้วผมฟันให้แล้วกันนะเอาง่ายๆเลยถ้าคุณ นะครับต้องการกล้องที่มีฟังก์ชันภายในดีมีเซ็นเซอร์พอใช้งานได้กันน้ำกันฝุนแล้วมี Image Stabilization แน่นอนครับคุณจะต้องเลือกกล้อง Olympus ซึ่งตัวระดับชั้นเนี่ยเขาสูงกว่า Olympus ในแบรนด์ของค่าย Olympus เนี่ยถือว่า E-M5 Mark II เป็น ตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปก็คือ EM1 นั้นคุณกำลังจ่ายเงินในระดับราคาประมาณ1 9 0 0 0เพื่อซื้อตัวบอดี้ประกันร้านเพื่อให้ได้ตัวรองท็อปแต่ถ้าคุณซื้อตัวฟูจินะครับแน่นอนครับคุณจะซื้อตัวน้องนุษดท้องที่มีฟังก์ชันที่ผมใช้คาว่า cloning มาจาก XA5 เลยนะครับ ซึ่ง xa ไฟล์ถามว่ายอดนิยมไหมยอดนิยมเพราะว่าไฟล์ถ่ายออกมาเนี่ยถามมาูกใจสาวๆเป็นจำนวนมากนสาวๆก็จะชอบนะครับอุ้ยรุ่นนี้ดีจังเลยสวยจังเลยน่าใช้จังเลยเพราะภาพสวยถ่ายม,มาและดูฟงฟลิงแต่ไม่ได้หมายความว่าโอลิมปัสจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องทุกตัวสามารถถ้าคุณมีความเข้าใจในการเซตอัพไว้บาลานคอนทราสต์นะครับคุณก็สามารถเซตอัพภาพนะครับของ ตัวกล้องมปัสให้ออกมาใกล้เคียงกับตัวฟูจิตัวเท่าที่ผมเคยใช้งานกล้องตัวมปัสตัวนี้มานะครับจุดหนึ่งที่ผมถือว่าแตกต่างก็คือไฟล์ไฟล์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแคนอนที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยตัว奥มปัสีไฟล์เขาจะสะดุดตาจะโดดเด่นจะสดจะมีความสดกว่านะครับซึ่งความสดเนี่ยมันก็ทําให้เป็นจุดที่ หลายคนชอบเหมือนกันนะครับและเรื่องอาการที่ว่าติดอมม่วงอมฟ้าอะไรเนี่ยนะครับคุณไปปรับตั้งในตัวกล้องนะครับก็แค่นั้นเองนะครับลองไปศึกษาดูปรับแก้ไขง่ายกล้องมันปรับได้นะครับขึ้นกับใจคุณแล้วกันทีนี้คุณก็มีทางเลือก2ทางนะครับถ้าคุณชอบเป็นแฟนคลับฟูจิอยู่แล้วชอบสไตล์ของภาพฟูจิคุณก็เอาฟูจินะครับ ถ้าคุณเป็นแฟนคลับโอลิมปัสแน่นอนครับตัวนี้คุณต้องเลือกอยู่แล้วเพราะว่าราคาขายก่อนหน้าน,นี้มันคือ40,000บาทบวกรบแต่ถ้าคุณไม่ได้แฟนคลับทั้ง2อ,อันอันนี้เป็นปัญหาของคุณแหละที่คุณจะต้องเลือกระวางผมใช้คําว่าง่ายๆดีกว่าครับถ้าเปรียบเทียบตัวโอลิมปัสซเอมไฟเนี่ยมันก็เหมือนกับรถคัมรีนะครับซึ่งขายมาแล้วเนี่ยสามถึงสีป่ปีโตยตา ry, ้าคัมรี่สามถึงสี่ปีแต่ถ้าคุณจะเลือก ตัวฟูจินะครับ x t 1้อก็เหมือนคุณซื้อ Toyota Altis รุ่นใหม่ล่าสุดก็เลือกตามใจชอบแล้วกันว่าระหว่างรถใหญ่นะครับออปชันดีนะครับ, D, รบแต่เกือบตกรุ่นและกับตัวรถใหม่นะครับฟัง์ชันดูดีนะครับ,นะรบแต่คันเล็กกว่าเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่นะครับแล้วคุณก็จะสนุกกับการใช้ กล้องที่คุณรักขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับคำถามก็วหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามของสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะสอบถามเข้ามาก็โพสต์ไว้ในตัว YouTube เดี๋ยวผมจะพยายามจัดคิวแล้วก็ตอบให้ตามลำดับความรู้และความสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ